ในการแข่งขันฟุตบอลบ่อยครั้งที่มีการมอบรางวัลพิเศษให้กับผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Man of the Match ซึ่งรางวัลเหล่านี้ก็มีมากมายหลายรูปแบบแต่บางครั้งรางวัลเจ้ากรรมก็ทำเอาคนดูอย่างเราถึงกับต้องอึ้งวันนี้บวก10จึงขอหยิบเอา10รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมสุดพิลึกที่คนดูอาจงงว่าให้รางวัลแบบนี้ก็ได้หรือมาเล่าสู่กันฟัง 1. อีแตะที่คุณคู่ควรด้วยความที่แบรนด์รองเท้าเจ้าดังได้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลักของสโมสร Dream FC ในช่วงปี2015 Dream FC ชนะคู่แข่ง 1-0 ในฟุตบอลลีกกาหน้าทำให้เอ็มมานูเอลโซว่าอาเยตได้รับรางวัล Man of the Match แถมเขาก็ยังได้รับรางวัลเป็นรองเท้าแตะใส่อยู่บ้านไปอีก1คู่ 2. ไข่ไก่เอาไปเป็นแผงเคนเนดีมูซอนดาทำ2ประตูช่วยให้ Power Dynamo FC ชนะเอ็นการ์น่า FC 2-0ในบอลลีกของประเทศแซมเบียหลังจบเกมเคนเนดีถูกประกาศชื่อเป็น Man of the Match พร้อมรับรางวัลไข่ไก่5แผงเพื่อนำไปประกอบอาหาร 3. ปลาตัวโตจากซูเปอร์มาร์เก็ตอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตคือกองหน้าชาวนอร์เวย์ที่ซีซั่นนี้ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับเรียลโซเซดัดแล้วเขาก็ทำผลงานได้ดีซะด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิง3เม็ดจาก7เกมในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นทำให้กองหน้าชาวนอร์เวย์ชนะรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนมกราคม2023ในศึกลาลิก้าของสเปนแล้วนั่นก็ทำให้ซอลล็อตได้รับรางวัลอันสุดว้าวซึ่งก็คือปลาไซส์บิ๊กจากซูเปอร์มาร์เก็ตประจำเมืองซานเซบาสเตียนนั่นเอง 4. เอาไก่ไปเป็นตัวฮัสซันคาโยเก้คือคนยิง2ประตูให้ยาซาบิ๊กบูเลตเอาชนะคู่แข่งไป 5-0 ในบอลลีกของประเทศมาลาวีและถึงแม้ตัวลีกและตัวสโมสรจะไม่มีรางวัลอะไรแจกให้แต่แฟนบอลใจดีรายหนึ่งก็นำเอาไก่ตัวโตใส่ลังมามอบให้คาโยเก้เพื่อเป็นรางวัลมันไซอย่างนั้น 5. เต่าย่างบาร์บีคิวเมื่อครั้งที่เบอร์เกอร์คิงเป็นสปอนเซอร์หลักของศึกซูเปอร์โคปาอาร์เจนตินาในช่วงปี2017ซึ่งผลในนัดชิงปรากฏว่าลานุสเอาชนะลิเวอร์เพลทไป3-0ลาวตาโรอะคอสตาหัวหอกลานุสจึงได้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมพร้อมกันนั้นเขาก็ยังได้รับรางวัลเป็นเตาปิ้งย่างและผ้ากันเปื้อนสกรีนชื่อเอากลับไปทำบาร์บีคิวที่บ้านกินกันให้พุงป่อง 6. มงลงก็มาฟรานเชสโกอามานีผู้รักษาประตูชาวอาร์เจนตินาของลิเวอร์เพลทช่วยเซฟไว้ทีมอย่างอุตลุดในการดวลกับดานูบิโอในช่วงเดือนมกราคมปี2018แล้วนั่นก็ทำให้เขาได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมจากเกมนั้นซึ่งว่ากันว่ารางวัลดังกล่าวมันถูกเลือกโดยผู้สนับสนุนหลักอย่างเบอร์เกอร์คิงแต่คราวนี้อามานีไม่ต้องแบกเตาปิ้งย่างกลับบ้านอีกแล้วแต่เขากลับได้มงกุฎโลหะที่มีโลโก้เบอร์เกอร์คิงแปะอยู่โดยมีข้อแม้ว่าเขาจะต้องสวมใส่มันระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆหลังจบเกม 7. แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับดินแดนแถบแอฟริกาแล้วการติดต่อสื่อสารอาจยังไม่มีมาตรฐานสักเท่าไหร่นั่นทำให้บริษัทเทลคอมผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพยายามตีตลาดและได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลถ้วยของลีกแอฟริกาใต้ผลที่ตามมาก็คือในการแข่งขันแมตช์หนึ่งลอมโบเกกาน่าดาวเตะจากสโมสรมาเมโลดี้ซันดาวได้รับรางวัล Man of the Match พร้อมทั้งยังได้รับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตจำนวน 5GB ไปครอบครองด้วย 8. จักรยานเสือภูเขานี่เป็นรางวัลที่กลายเป็นที่จดจำของฟุตบอลลีกครับประเทศสกอตแลนด์ในปี1995อเบอร์ดีนเอาชนะดันดียูไนเต็ดไป2-0ในนัดชิงชนะเลิศแล้วสตีเฟนกราดมิดฟิลด์อเบอร์ดีนก็คือผู้ชนะรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมจากเกมนั้นได้มีการมอบรางวัลจักรยานเสือภูเขาให้กับสตีเฟนกราดด้วยซึ่งสตีเฟนการ์ดได้สร้างสีสันให้นัดชิงชนะเลิศโดยการขึ้นข้อมจักรยานดังกล่าวและปั่นมันไปรอบๆสนามเพื่อเฉลิมฉลองกับแฟนบอล 9. บัตรเครดิตด้วยความที่ ABSA บริษัททางการเงินชื่อดังเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลลีกแอฟริกาใต้นั่นจึงทำให้เมื่อมิดฟิลด์ไกเซอร์ชีฟจอร์จมาลูเยกาได้รับรางวัล Man of the Match ในปี2014เขาจึงได้รับบัตรเครดิตพร้อมวงเงิน 1,000 ปอนด์เพื่อนำไปลูดช้อปปิ้งได้ตามอำเภอใจ 10. แผ่นเกม PlayStation ในการแข่งขันคาราบาวครับปี2020เบนฟอร์ดเป็นฝ่ายเอาชนะฟูแลมไปได้ 3-0 ด้วยผลงานการยิง2เม็ดของซาอิดเบนลามานั่นทำให้เบนลามาคว้ารางวัล Man of the Match พร้อมทั้งแผ่นเกม PlayStation 4
Clash Bandicoot เกมแนวตะลุยด่านชื่อดังที่เพิ่งจะวางขายในปีนั้นส่วนเหตุผลเฉพาะเจาะจงว่าทำไมต้องแจกแผ่นเกมดังกล่าวนั่นก็เป็นเพราะเกม Clash Bandicoot ได้ลงโฆษณาบริเวณใต้ข้างสนามในเกมการแข่งขันวันนั้นด้วยนั่นเอง